ก็มาต่อกับบกลกใต้อ่องในพาร์ทที่3นะฮะซึ่งตอนนี้ก็ทำสงครามกับสโมโหแล้วก็เบ้งเฮกต้องคิดให้ดีว่าควรที่จะบุกไปทางไหนก่อนถ้าพลาดแล้วเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นคืนเนี่ยยากแน่นอนบกลกใต้อ่องบกลกใต้อ่องเลเวลอัพไม่ใช่นะลิโป้เลเวลอัพนะครับคนนี้อินสติ้งมานำก็อัพไปเลยธาตุไฟคิดแป๊บหนึ่งคนนี้ผมจะเดินไปไหนอ๋อเดินมายึดตรงนี้เหรอถ้าเดินมายึดตรงนี้ฝั่งนี้จะว่างหรือเปล่าผมว่าทัพนี้เนี่ยผมพาเดินทัวร์มั่วมากเลยหรือว่ามายึดตรงนี้ของเบงเฮกดีวะงั้นก็ให้มกลกนะเอาเมืองคืนมาก่อนกองนี้สโมโคกำลังฟื้นฟูกองทัพที่จริงน่าจะมาตีก่อนนะเนี่ยรายได้จากอุตสาหกรรมอะ assignment มีอันเดียวเองรายได้อุตสาหกรรมเมืองนี้ดีกว่าข้าวจะลบ6รายได้อุตสาหกรรม 15% รายได้จากการค้า 50% ป้ายตรงนี้โดนแน่นอนนะเบ้งเฮกจำได้ว่าอยู่แถวนี้อยากสงบศึกกับเบ้งเฮกก่อนอะ 54.1 ขอ3เมือง Trade Agreement กับนุตตัดกุด 17.2 นะเอ้ามีอยากมั้ยขอดินแดน1ดินแดนเหรอเอาผู้ติดตามไปไหมกับธนูเอาไหม 15.1 โคตรน้อยอ่ะแย่เลยตรงนี้ยึดนี่ได้แล้วเดี๋ยวนะถ้าให้บกลกยึดนี่นี่แล้วก็มานี่ส่วนกองนี้เนี่ยต้องไปป่วนต้องไปป่วนเบ้งเฮกอัพบ้านับเมืองไหม 2206 เทิร์นตรงนี้มีช่องว่างรายได้จากการเกษตรอ่ะมาอินคัมติดลบ941ดีไหมเนี่ยไม่เอาดีกว่าต้องยึดให้ได้อีกมากกว่านี้อีกให้มีรายได้มากกว่านี้ถึงจะขยายเมืองได้อ่ะคิดอะไรไม่ออกเลยฮะสโมโคว่าไงขอเมืองคนอื่นล่ะครับนี่ขอคนนี้น่ากลัวไหมไม่น่าจะน่ากลัวจิงเช่า 2.8 ขอเงิน 1,000 ไม่ก่อนผ่านเลยแล้วกันเนาะตัดสินใจพลาดก็จบฮะจบเลยสโมโคไปไหนยังเฟิงน่าจะโดนจกยงหูหินตบแน่เลยตรงนี้ก็ให้เป็นความสุขประชาชนแล้วกันครับเบ้งให้ประกาศสงครามกับเล่าเอียนไปถึงนู่นแล้วเหรอน่าจะบุกไปถึงข้างบนนู่นไกลๆแล้วอ่ะเบ้งเฮกกับจกหยงฮูยินรวมเมืองกันแล้วแล้วก็แต่งงานกันแล้วด้วยนะชิบหายดินแดนกว้างใหญ่เกินไปละต้องรีบยึดมาบ้างนู
เขาบ้าง胜利必将属于我们เบงเฮกเอาไงดีวะหยุดสไตฟ้าคืนมาครับเฮือขี้炙热燃起怒火攻击设宴庆功这里เริ่มมีรายได้บ้างแต่ก็เท่านั้นแหละFaction Air ยังไม่มีคือบัฟแต่ละคนมันไม่ดีอะตรงนี้อันตรายแน่เลยเมืองนี้ต้องโดนยึดดังนั้นตรงนี้อัพเป็นอัพเป็นฟาร์มปศุสัตว์แล้วกันเงินเหลือ300ครับผมเดี๋ยวค่อยเทิร์นหน้าไปบุกตีสโมโคนะส่วนอย่างเฟิ่งเราเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยกำลังจะมาตีตรงนี้ใช่ไหมโอเคช่วยๆกันปราบเบ้งเฮกให้ได้ผ่านเบ่งแค่ขอสงบศึกครับผมแลกดินแดน3ดินแดนกับเงิน 2,370 ไม่你竟敢看不起我们的目标สโมโคมาอีกละยังวะไปไหนแล้วล่ะนะต้องปราบกองทัพสโมโคก่อนเดี๋ยวมันจะป่วนพัฒนาการของบ้านเมืองเรานะมีคล้ายๆกับช่างตีเหล็กแล้วก็ประมาณว่าเราวิจัยอะไรสำเร็จสักอย่างซึ่งผมก็จำไม่ได้ผมวิจัยอะไรกลับไปอัพอะไรต่อดีอ่ะช่างทหารหอกถูกลงดีไหมอาหารดีไหมเป็นจ้างทหารถูกลงก็ได้จ้างพลหอกถูกลง 10% นะครับมับเขาให้ไปบุกลก let's go ไปแก๊งนี้ก่อนเลยเดี๋ยวมันป่วนมันจะเดินเล่นไปมั่วเดินได้โคตรไกลอ่ะขออาวุธหน่อยดิได้ไหมขออาวุธหน่อยได้ไหม庆祝我等正义之师的胜利ไม่ได้หรอครับอุ้ยไม่ใช่อันนี้อยากได้อาวุธทองไม่ใช่อันนี้ด้วยออฟฟิเซอร์คนนี้ได้อะไร Stone X ปล่อยไปปล่อยไปก็ทั้งนั้นอุตส่าห์มาทางนี้แล้วก็ต้องเดินตีด้านบนดีกว่าเมืองของสโมโคเลเวล4เลยผมมีเงิน 2,700 นะพลช้างอุ้ยไม่พลช้างอีกอ่ะคือได้เป็น5ตัวสามารถสร้างได้5กองนะต้องบอกว่าสามารถสร้างได้5กองแล้วมีอินคัมอยู่152เก็บไว้ก่อนดีกว่าผมต้องขอส่องดูตรงนี้势如狂澜ถ้าไม่มีฐานเฝ้าก็ตีได้อาณาเขตสุลุยสุล่ายมากquick deal trade ตัดกุดเหลือ 3.0 แล้ว 1,587 โอเคอันนี้ได้โอเคอันนี้พอรับได้แล้วก็เป็นเพื่อนกันไหมยูเหอกุยกันลบ 40.3 เหรอทำสัญญาไม่ตีกันไม่ดีเร่งภาษีดีป่ะเร่งภาษีเหรอเร่งภาษีก่อนแล้วกันนะวันนี้ขอเงินจัดคนอื่นต้องมีเงินทุนผ่านอ
จริงๆเผ่านี้ผมลืมคิดไปเลยอ้าวเบงเฮกมาอยู่นี่แล้วสโมคเขาขอสงบศึกให้เงินตั้ง 5,000 เนี่ยแปลว่าตอนนี้สโมคต้องกำลังแย่อยากให้เป็นเพื่อนด้วยกันไม่ได้เหรอเป็นเมืองขึ้นแล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาอย่างเฟิงเราต้องโดนของแน่เลย The way of the wind นะเส้นทางแห่งสายลมธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเคารพนับถือมาตลอดเนี่ยพวกเขาได้กล่าวว่ามีคนนึงสามารถที่จะสื่อสารกับลมแล้วก็คลื่นได้ตอนนี้เราสามารถที่จะทำพิธีกรรมเพื่อจะนำพลังอันนี้มาใช้ได้นะครับแล้วก็ต้องเลือกว่าเราจะเลือกใช้พลังอันไหนระหว่างสายลมกับคลื่นถ้าเป็นสายลมก็พลังโจมตีบวก 5% โอ้ยเป็นเวลาตั้ง20เทิร์นถ้าเป็นคลื่นก็หลบหลีกบวก5ผมเอาพลังโจมตีแล้วกัน20เทิร์นเลยเว้ยสุดยอดตรงนี้นั้นบุกเลยครับไอ้ยาฟายในแบทเทิลเข้าไปสู้เองดีกว่าผมไม่อยากเสียกองทหารมากไปกว่านี้แล้วบุกไปตรงๆเลยครับไม่ต้องจัดอะไรมากแต่ว่าเข้าทางนี้น่าจะโอเคกว่ามีป้อมเดียวไปบุกไปเลยคนนี้มีสกิลลดขวัญกำลังใจลง5แต่ว่าแม่ทัพยืนรอแป๊บนึงก็คนนี้มีฮีวเอ้ยนายแป๊บนึงสลิงเกอร์ปลาหินไปตรงนี้โอเคมันเริ่มถอยว่ะโอ้ถอยไปไหนอ่ะก็ยึดตรงนี้ไว้ก่อนมาละยืนรอไปเลยครับจะชาร์จเหรอครับใครเข้ามาก่อนเนี่ยยงชิมันจุนเป้ยเฮงจือดีจุนพร้อมจุนเป้ยเรือเสือนันจงจ้องเข้าไปขวานัดไปเลยเอาขวานเข้ามาก่อนนี่ก็เสร็จสิครับจุนเป้ยนันจิงยงชิจ้าเจี๋ยดังเชนจังหวงผู้จี้ทีลดคนกำลังใจหน่อยผมไม่รู้ว่าสกิลเป็นยังไงโอเคแตกมาถอยมาแตกไล่ไปทำไมป้อมมันยิงกับหลังได้เนี่ยไปแม่ทัพไปยงชิมันจุนเป้ยจันหัวยี่ฉีบุซูจันชิป้อมดีกับหลังได้อันนี้ยิงมาโอเคที่เหลือมานี่โอนี่มานี่เชิญสู้好準備敵軍四散而逃到底是無膽鼠輩准备战斗，部族战士。银银，没克银银，叫列克银银啊，福斯林格。部族勇士。打开了呢。做好准备。南中壮士。那了呢，特。哦，哦，ธนู ยิง อย่าง แรง เมื่อกี้ เห็น แว๊บ ๆ ว่า หัว เอียง เลยอ้าวกลับมาแล้วเหรอมานี่สิครับตรงนี้ไปจ
ได้ป้อมมันนี่ยิงไม่ได้นะเขาได้แค่ยึดอย่างเดียวแต่ว่าป้อมจะไม่ทำงานนะยึดเพื่อมันหยุดยิงเราอะตรงนี้ยืนเบียดกันอยู่ไม่รู้จะไปไหนมานี่เลยฝีจุน四散而逃到底是无胆鼠辈ยังไงครับผม准备开战尽情厮杀准备就绪มันจะเหนื่อยนะเพราะว่าต้องวิ่งขึ้นเนินตรงนี้เป็นอย่างไร胜利近在咫尺思维迅捷则可避其锋芒 Occupy 该处理一下政务 OK level up นะฮะหมายว่าอะไรนะนัวใครเห็นว่าคันนิ่งเงี้ยก็อัพธาตุน้ำนะครับผมจะอัพตามผมไม่มีไอเดียอะไรเลยผมจะอัพตามธาตุที่มันเยอะๆก็ถือซะว่ามันเก่งด้านนั้นแล้วกันคนนี้ก็ธาตุน้ำอ่ะทำไมชนเผ่ามีแต่เก่งธาตุน้ำกันเอาไปเพิ่มลูกธนูเข้าไปอีกนี่ต้องจัดทัพนี้ให้ใหญ่กว่าเดิมต้องใช้ช้างเพิ่มโอ้โหชาร์จโบนัสให้ตาย621อ่ะขี้แตกแน่นอนเนี่ยจัดมา1แล้วก็เอาพลหอกมานานมาสเปียร์แมนซานเจียงพอยซันสเปียร์นี่เป็นหอกมีพิษเอาอะไรดีไม่คุ้นกับยูนิตทหารเลยบอกตรงๆไม่คุ้นอะไรเลยคิดไม่ออกเลยชาร์จโบนัสเยอะอยู่นะค่อนข้างดีแต่แพงไปหน่อยประมาณหนึ่งฟื้นฟูกองทัพ1เทิร์นครับสำหรับขุนพลก็3เทิร์นแล้วก็ยันนานเนี่ยแกงแล้วปะไม่เข้าอ่ะเฮ้ยอยากได้แกงเพิ่มเนี่ยคนนี้ก็ไม่เหลือชนเผ่าแค่1 2 3 4 5เผ่าอีก5เผ่าเท่านั้นบกลกทางไหนใกล้กว่าตรงนี้2เทิร์นตรงนี้ก็2เทิร์นตรงนี้3เทิร์นถ้างั้นก็มานี่ขึ้นไปด้านบนดีกว่าตีขึ้นไปด้านบนถ้าเกิดมาทางนี้แล้วผมจะมานี่กี่เทิร์นอีก2เทิร์นเหมือนกันโอเคไม่มีใครอยากสงบศึกด้วยนะส่วนคนนี้ต้องตีไปไหนเพื่อความปลอดภัยอาณาเขตเพื่อให้อาณาเขตปลอดภัยผมต้องมานี่ยึดแถบนี้ก่อนเบ้งเฮกมีช้างไหมมีช้างสายสีฟ้านานจงเอเลเฟนสปีดบวก15อันนี้เป็นสายบัฟฮะใช่ไหมเนี่ยเพิ่มขวัญกำลังใจเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มสปีดแต่ว่าชาร์จโบนัสมัน211ผ่านเบงเฮกตีอย่างเฟิงอะมาอีกหนึ่งอะตรงนี้โดนแน่เช็คแป๊บลูกเกิดอีกคนละลูกหยานฟางบราเธอร์อินอาร์มอะความสัมพันธ์ระหว่างเราไม่ใช่ความสัมพันธ์ค่าความพอดีของลิเป้ากับยูนูบวก10ตรงนี้ค่อนข้างอ่อนแอเมืองเรานั้นมีฐานในเมืองฟิตปัง
น่าจะต้านทานได้ไหวมกลกหมกมั่นในบอก2เทิร์น3เทิร์นนี่วะแต่ก็เท่านั้นแหละเดี๋ยวมาแล้วกันแป๊บสองแป๊บสะโมโขยังมีเงินเหลือเหรอตรงนี้ล่ะพูดถึงเบ้งเฮกพลหอกซะส่วนใหญ่คนช้างก็มีเยอะไม่เยอะ2กองแต่ว่าเอาอะไรไปสู้ช้างดิเอาไว้เทินหน้าแล้วกันค่อยจ้างเทินนี้ต้องเก็บเงินเบ่งเฮกถ้าตีตรงนี้คิดไม่ออกเลย又是你这厮กองนี้งั้นมานี่แล้วกันเตรียมบุกนี่เบงเฮกยังเดินมาไม่ถึงหรอกเมืองระดับ3นะครับมีกองเล็กๆ1กองเป็นเทิร์นหน้านั่นแหละค่อยจ้างถ้าเทิร์นหน้าเราจะมีเงิน 1,800 มายึดมาให้ได้ 1,939 ต่อ 2,221ทหารลาบค่อนข้างที่จะอ่อนแอเพราะว่าเพิ่งจ้างแน่ๆขี้เกียจจัดทัพช้างทัพ1ช้างบุกทางนี้สลิงเกอร์ทัพ2เอาเลยไหมเอาเลยก็ได้ไปโอ้โหหอกไปก่อนเลยพลขวานครับตีหอกมันตะกี้ช้างมันตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กใช่ไหมจ้ากดผิดจ้าเขากดเคสร้างจ้าถ้านั่งแปลกๆไหมไปช้างเข้าไปไม่เหลือขึ้นมาสลิงเกอร์ยิงไปไหนดีเข้าไปครับช้างหวานช้างบุชื่อคงจีดีจุนทิ้งมีตะโกนดาหุกเข้าไปเลย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 ไปเลย
เข้าทางเดียวนี่นะครับมุดเข้าไปมุดเข้าไปโคนดาให้ช้างส่งเสียงร้องเดินมาครับช้างอย่าหยุดเดินไม่งั้นโดนตีฟรีล่วงแน่แน่เหยียบครับผมเหยียบเอ้าเลือดเหลือครึ่งหลอดไม่เข้ามาเลยช้างวันนี้我让你招เข้ามา ติดเชื้อช้างเหยียบครับช้างวันนี้ต่อ准备同时准备好勇士们杀光敌军做好准备，长矛兵，鼓起勇气，战争巨兽，山脊部族会护佑我族，部族勇士，注意，看，敌军逃跑了，停住，尽情厮杀，来啦来啦，车แตก，啊，拉ผม เข้ามา ไม่ ได้ มัน เบียด กัน เกินไปจะได้ถอยไม่เข้ามาไม่ได้โอ้ครับดันเข้ามาครับ做好准备准备好了片甲不留敌方部队四散逃窜赶快赶快冲啊太子嗯好时机已到准备就绪三好你好ตะโกนอีกอ้าวยังไม่ยอมง่ายจริงเออตรงนี้น่าจะแตกเอาช้างไล่กระทืบเดี๋ยวเข้ามาได้แล้วจัดแถวหน่อยดิตรงนี้น่าจะพลาดเนี่ย1ต่อ2เลยเหรอกลับมาเอช้างยึดนี่就在眼前一场果决的战斗哇ได้วัวมาตูอันตูอันเลเวล2บวกเจาะเกาะ 10% ว่าไป计较我此刻的仁慈ไม่จ้างก่อนยึดครองทีดีพอร์ตได้ภารกิจสำเร็จรีเสิร์ชได้เร็วขึ้น 25% นะได้รางวัลมาเป็นวิจัยได้เร็วขึ้นยูนูเร็วอัพธาตุน้ำเหมือนกันโอเคแล้วไงต่อเป็นเฮกยอมไหมสิบสี่จุดหกขอเมืองหนึ่งเมืองพันธมิตรไม่ยอมเป็นพันธมิตรด้วย 62.3 เลยอ่ะโอเคผ่านเอ๊ะเดี๋ยวสโมโคไงไม่ดีเหมือนกัน
เอ๊แต่เมื่อกี้เราชนะตรงนี้เราก็น่าจะมีตังพอที่จะจ้างทหารนี่วะโอ้ my gosh ตรงนี้ไม่ใช่เอาไปไหนแล้วนั่นวงสวงที่พระเจ้าอีกแล้วพิธีกรรมเกี่ยวกับเหมือนเดิมฮะช้างนี่หรือว่าก่อสร้างดีก่อสร้างดีวะผมกำลังจะคิดจะก่อสร้างละฝั่งฮั่นก็สงบสึกกันไปแล้วเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยนะตรงนี้ใช้เวลา3เทิร์นบุกขึ้นไปกองนี้มีคนไม่พอใจถ้างั้นก็กองนี้เอาเป็นกองอะไรดีอะเอาหอกสัก2ครับแล้วก็ยึดมาเลย思维迅捷，则可避其锋芒。对此加以利用吧。兵黑，兵黑，塔矮，塔矮，兵黑。努巴厄里，按话嘞，努巴厄里厄勒。心怀智略อัพเมืองเอาเป็นอันนี้แล้วกันรายได้จากพริกนะฮะเครื่องเทศ125แล้วก็รายได้จากเครื่องเทศอีก 25% แล้วก็จ้างได้ไหมจ้างได้1คนโต้สู้ไหมโต้สู้ 3,000 เลยวะคนนี้แล้วกันเอ๊คนนี้สายสีทองเฮ้ยคนนี้สายสีแดงสีแดงก็ได้我们无人可挡อินคัม900ครับเธอหน้าค่อยจ้างทหารเพิ่มตรงนี้ก็ป้องกันเมืองเอาไว้ให้ดีเมืองเล็กๆ2อุ้ยมันเมืองเลเวล3แล้วเฮ้ยหรือว่า3อยู่แล้วไม่ได้สังเกตเหมือนกันสะโมโหดูเรื่อยๆครับสะโมโหอยู่ไหนวะน่าจะค่อยเดี๋ยวปะทำมิดไหมสงบศึกไหมขอเมืองได้ไหม 8.7 ไม่เอาตีนั่นแหละผ่านวิสเฮ้ยทำไมเหลือครึ่งรอดอะครับ469ต่อ415ลองดูก็ได้บ้านในป่ามาทางเดียวใช่ไหมเนี่ยทางเดียวก็ง่ายหน่อยฐานราบ2投石器裝彈ดีมั้ยเนี่ย舉起長矛ฐานราบ2โอเคแล้วก็เอาพวกนี้มานี่แล้วตีขนาบข้างเอา頑強不屈ไป準備戰鬥步足戰士趕快จะมาทางไหนกันพอสแป๊บเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนจะมีเยอะกว่านี้หรือเปล่าไม่เหรอ南京战士准备好勇士们在2ยิงหอกมันตรงนี้มาเลยไม่ไหวคนหอกตีแม่ทัพมันครับ
วิ่งไวมากเลยหอกบุตุจันทร์时机已至มาแล้วบุตุ勇士准备好勇士们准备就绪อย่าเพิ่งยอมนะตอนนี้ให้พวกสลิงเกอร์ใช้ดาบเข้าไปช่วยฟันดีกว่าหาลาบถอยมาแป๊บจู่ยี่除灭敌军快快快ตรงนี้วิ่งไล่ไป鼓起勇气准备南靖勇士บีไปเอา战火一起ถอยไปทำไมเนี่ยขยบีดีฟัง士兵正在溃逃นี่นะแม่ทัพมันไม่มีสกิลที่แบบทำให้ข่มขันก็สลิงเกอร์มานี่加快速度射击顽强不屈时机已至红士兵ตรงนี้ยังไงฮะคุณบอกนะสู้ไม่ได้เอ้าสลิงเกอร์แตกฟาโชนะครับมันแตกยากมากเกิดอะไรขึ้นโอเคสลิงเกอร์ของมันก็แตกแล้วให้ขวานถอยมาเอาสลิงเกอร์ผมแตกเองโอเคแตกเหมือนกันคุณมาเร็วมีหัวขาดด้วยเอ้าฟันกันเองเหรอหรือว่าทหารฟังมันดีกระโหลกกระพริบได้แล้วเนี่ยช่างหมอ准备หัวเลยช่างถึกทนจริงๆเอาไม้ไผ่ทิ่มมันฮะเอ้าอยู่ๆก็ลงไปนอนนี่หรือผมเล่นผิดผมควรจะเอาพวกทหารลากออกมาหรือเปล่า勇士们准备หรือไม่เกี่ยว敌方将领已死เกี่ยวหรอมั้งลุมเอาก็ชนะนี่ไงชนะแล้วต้องการบ้านได้万民之声不可小觑348ฟื้นฟูกองทัพ 2% ดีมั้ยเนี่ย这就去办 2% เองอ่ะเมงเฮกก็เริ่มขยับตัวทัพนี้ก็เริ่มขยับมาหรือว่าทัพเดิมที่เราตีไม่ใช่ทัพใหม่หรือเปล่าพัฒนาเรื่องของบ้านเมืองพัฒนาเรื่องของการจ้างพลหอกคาแรคเตอร์ลีฟเดอะแฟคชั่นนะวูเฮาคนนี้ด้วยอนูวูเหลียงอ่านยากจังชื่อชนเผ่าเนี่ยมีเงินอยู่1,500ต้องยกกองไปช่วยอะช้างซื้อไม่ได้เอาตัวนี้ก็ได้แล้วก็เอาธนูมาตอนนี้สับสนเรื่องการว่าจ้างทหารมากขออีกสักเมืองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เมืองนี้คนคุ้มกันแค่นี้ส่วนตรงนี้ยังไม่พร้อมตีเบ้งเฮกไม่พร้อมตีนี่ด้วยต้องรอไปก่อนเฮ้ยอยู่ๆไอ้หมอนี่ก็อยากสงบศึกขึ้นมาได้ครับจะได้ไม่ต้องกังวลอะไรมากชโมเคะชโมเคะว่าไง到此为止了ชโมเคะตอนนี้ยอมหมดเลยแต่ไม่ยอมรวมดินแดนอย่างเดียวชโมเคะเดี๋ยวค่อยว่ากันวิจัยฮะฝั่งนี้ก็น่าจะอัพบ้างนะเนี่ยนี่ไงรายได้จากการค้าผ้าไหมแล้วก็เครื่องเทศนะเรามีเครื่องเทศอยู่มัฟเข้าให้เลยแล้วก็จะวิจัยเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าอะไรนะการทูตเกี่ยวกับเผ่าฮั่นกับพวกชาวฮั่นเคผ่านเฮ้ยมีกบฏด้วยเหรออย่างเฟิ่งเราโดนตบแน่เลยอ่ะเม่งเฮกก็จะตั้งกองทัพใหม่กองตรงนี้เนี่ยสโมโคถอยเลยอ่ะทิ้งเมืองเลยครับรุดตัดกุดก็ลงมาน่าจะตีเบ้งเฮกอยู่ตรงนี้ของเบ้งเฮกก่อนหน้านี้นะรุดตัดกุดน่าจะยึดไปละซึ่งเซ็กประกาศสงครามกับอ่านว่าอะไรเนี่ยโซจูเบ้งเฮกสงบสึกกับอย่างเฟิ่งโอเคดีมากเพื่อนเราได้ไม่ตายแล้วได้เทมมาเป็นไก่หินมายึดครับ举起武器！โอ้โห สองทัพเลยเหรอ เดลิเกตเลยนะ射焰庆功เสียแค่นี้เองเราเสียเยอะมากอูจูคนนี้ตัดกำลังโดยการจ้างมาแล้วกัน士兵总是好的เรียกเมืองเดียวเท่านั้นอ้าวจริงๆไม่จำเป็นต้องจ้างก็ได้นี่วะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยสำเร็จละอันนี้ก็สำเร็จแล้วนี่วะที่กลมๆอย่างนี้คือเลเวล1ใช่ไหมคือเราได้เลเวล1แล้วใช่ปะรู้แค่ว่ามันเป็นเควสอะแค่นั้นแหละอันล็อกเมื่อพลมิสไซล์ยูนิตเลเวลอัพอันล็อกเมื่อชนะการโจมตีโอเคแล้วไงต่อสายรองก็น่าจะเป็นสีเขียวเพราะเขียวเริ่มนำขึ้นมาแล้วได้พลังชีวิตด้วยถือว่าดีมีเงิน 1,900 ตรงนี้ขอกองทหารอีกช้างเลยช้างมาแล้วก็สลิงเกอร์มาได้ทัพใหญ่อีกทัพแล้วตีกบฏก่อนนานมานรีเบลนะกบฏม่านใต้将属于我们动如涟漪เบ้งเฮกมันจะมาไหมผมต้องแกล้งมันในการซุ่มข้างนอกแต่ว่าพอยต์ในการเดินมันไม่พอไม่เป็นไรในบ้านนี่แหละไม่กล้าตีหรอกน่าจะรู้อยู่
เบ่งเฮกเบ่งเฮกเบ่งเฮกลบศึกลบ10เป็นพันธมิตรกันไหมไม่เป็นด้วยลุตตัดกุดเทรดด้วยกันอยู่又是你这厮ทีมนี้ล่ะทีมนี้ไม่ต้องการอ่านว่ามังไงดีกับพวกนี้เนี่ยให้ฉายาก็ไม่ได้โมโหแล้วมากเลยอ่ะทำไมฟังก์ชันแอร์มันได้แค่2คนนี้ไม่เข้าใจบวก1ค่าความบักดีต่อทุกคนทั้งแฟคชั่นปวดหัวเลยบวกแค่1เอามาก่อนดีไหมลูกรออายุ3ปีกับ1ปีอยู่เลยเอาคนนี้ก็ได้หนูไข่โอเคผ่านเดี๋ยวยึดสโมโคตรงนี้ได้ก็จะจบคลิปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่สองเทิร์นอีกละเพียงเฮกถอยอ่ะควรที่จะยึดตรงเนี้ยตั้งมั่นไว้ก่อนตรงเจียงหนิงเนี่ยเดี๋ยวผมยึดสโมโคเสร็จให้บวกลบใต้หองเนี่ยข้ามานี่ตีนี่นะฮะน่าจะปลอดภัยกว่าซุนเซ็กประกาศสงครามของเล่าเปียว People Healer ผู้ที่เยียวยาผู้คนเนาะบอกว่าชาวเมืองของเราต้องการความช่วยเหลือจากจิตวิญญาณก็เลยมีหมอผีมาเสนอตัวต่อเรานะมารับใช้เราหมอผีที่ว่าคือชาแมนผู้ติดตามนั่นเองบวกอะไรโอกาสในการจับตัวคุณพ้นฝ่ายตรงข้าม 10%เยี่ยมไปเลยใส่ให้คนนี้แล้วกันแล้วก็คนนี้เมื่อกี้เป็นแฟคชั่นแอร์แล้วผมจะใส่อันนี้ให้ไม่เสบียงในเมืองบวก4นะฮะตรงนี้ตั้งมั่นไว้เหมือนเดิมเบ่งเฮกเบ่งเฮกเบ่งเฮกอ๋อนี่ไงโดนลุตตัดกุดอัดไม่ใช่ทงมันคล้ายๆกันก็ต่อยก่อนแล้วกันเซฟนานมันค้างแป๊บหนึ่งจะกดผิดหัวจุน智略胜敌军一筹我等非蛮夷ถ้าเกิดลดภาษีตอนนี้เฮ้ยยังมีตังค์ใช้เหรอสุดยอดเลยเอาตังค์มาจากไหนเนี่ยน่าจะเมื่อกี้ได้เลยอะที่อัพเกี่ยวกับนี่ไงเกี่ยวกับเครื่องเทศอะตรงไหนไม่รู้นะจำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ต้องอัพเมืองอีกบกลก let's go หนึ่งเทอร์เนาะขอสองแป๊บหนึ่งได้ปะผมอยากรู้ว่ามีใครเฝ้าไหมเหลือแต้มอีกโอเคประมาณนี้ซุ่มไว้สโมโคใกล้จบละตรงนี้ก็ซุ่มใกล้ๆเมืองต้องมีคนอยากตีอ่ะพื้นที่ตรงนี้สีแดงโอเคผ่านมาแล้วไม่มาแต่ว่าอ้อมมานี่
เฮ้ยทางไหนวะหยางเฟิงชวนใครอ่ะชวนเบ้งเฮกแต่เบ้งเฮกไม่ยอมอ่ะว่าดังคังไคเรนอียอมเหอะน่าจบเร็วๆเนี่ยพิธีกรรมครับผมพิธีกรรมความสุขประชาชนความพักดีบวก15ดีกว่าเพราะว่าความพักดีขุนพลมันเริ่มน้อยแล้วเจิ้งเจียงทงสวยเองเลยเห็นชัดขึ้นนะก่อนหน้านี้เขียวแบบเขียวมืดเลยแล้วรู้สึกว่าธงมันเล็กลงไหมใช่ไหมเพิ่งมาสังเกตรู้แต่ว่าสีมันสวยขึ้นเฉยๆรู้ตัดกดสงบสึกกับเบ้งเฮกตรงนี้กองหนึ่งแล้วก็ไม่เวิร์กเลยผมต้องให้กองนี้มากันบ้านรักษาดินแดนไว้ให้ดีนะเดี๋ยวเงินขาดโอเคปกลบใต้อ๋องจบแล้วรีบาร์เซอร์เรนเดอร์ก็ยังไม่ยอมโอเครวบรวมเผ่ามาต้าได้อีกหนึ่งลิเตียวปล่อยไปไปที่จุดนั้นไปเย้ได้เผามาแล้ว Lord of the Five Valley นะบารมีบวก10กองทหารบวก1วิจัยเร็วขึ้น 10% ช่องพิธีกรรมบวก1ช่องพิธีกรรมบวก1ไอ้นี่ช่องนั้นหรือเปล่าช่อง Assignment นะ Unit Might of the Valley Unit Wuling Fighter Unit Wuling Slinger แล้วก็ Debuffการทูตกับพวกฮั่นเนี่ยจะลบ5ยูนิตอะไรนะดูสิวูลิงนี่ไงวูลิงไฟเตอร์มันจะปลดล็อกยูนิตของเผ่านั้นด้วยเหรอวูลิงสลิงเกอร์วูลิงนี่แปลว่าหวายหรือเปล่าเพราะว่ามันมีดีบัฟนะฮะโดนไฟแรงขึ้นอีก 100% อ่ะโอเคมีเงิน 1,624 อัพเมืองตรงนี้ไม่รู้จะสร้างอะไรเลยอาหารแล้วกันโอเคคิดว่าคลิปน่าจะจบไปเพียงแค่นี้นะครับกดไลค์ไม่ใช่กดไลค์กดผ่านเพื่อเซฟตอนนี้ยึดอะไรนะสโมโคได้ดินแดนกว้างใหญ่ประมาณนี้ยิงเช่านี่น่าจะไม่ทำอะไรเรามั้งแต่สมควรที่จะลงมาตีบ้างเบ้งเฮกเหลือดินแดน3เอ้ย6ดินแดนอาจจะให้บกลกใต้อองเนี่ยเคลื่อนทัพมาตีตรงนี้นะส่วนกองนี้ก็ตั้งมั่นเอาไว้อย่าให้บกลกใต้อองเอ้ยอย่าให้เบ้งเฮกเนี่ยลุกขึ้นมาได้แผนการจะเป็นอย่างนี้นะแต่จะทำได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงไม่ได้ดาบคู่มาใส่เลยสายสีแดงอ่ะครับคนนี้ง่ายผ่านนะผ่านเพื่อเซฟสุนเซ็กขอเราเป็นเมืองขึ้นเรื่องอะไรล่ะเดี๋ยวเพราะลบกับเผ่ามาต้าอยู่ใช่ไหมผมว่าพวกฮันมันต้องแอบตีแน่เลยผมควรที่จะตีเบงเฮกก่อนหรือว่าไอ้หมอนี่ก่อนดีโอเคไว้ว่ากันคลิปหน้าตัวละครออกจากแฟคชั่นอะไรอีกแล้ว The Stranger from the Cloud คนแปลกหน้านะบอกว่าเราเนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วเลยก็เลยมีคนมาหาเรามากมายก็อยากจะใช้ความรู้ต่างๆนั้นมาช่วยเราในการทำงานนะครับก็มีระหว่างเฮิร์ทแมนนะเฮิร์ทแมนกับเวพอนคราฟแมนถ้าเฮิร์ทแมนปก2ธาตุไม้แล้วก็จัดทัพเป็นสามเหลี่ยมของทหารมาได้ด้วยแต่เราไม่มีทหารมา
พราะฉะนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นมาวันนี้แทนบอกรายได้จากอุตสาหกรรมด้วยอีก 10% Weapon Craftsman คนตีอาวุธโอเคคลิปน่าจะจบไปเพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับผม